ไทย i PBS p o d พอด t v สต์ the world via The Voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชียพัฒน์อาชิวรงังับโรคครับ สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนดงสุขเดินครับในตอนที่แล้วเนี่ยครับเราก็ได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์อุกกาบาตชนโลกเนาะว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนเนี่ยอุกกาบาตท,ที่มาชนโลกมันสามารถทําให้เดโนเสาสูญพันธุ์ได้อย่างไรในตอนนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์อุกกาบาตชนโลกกันต่อแต่ว่าไม่ใช่ในชีวิตจริงเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์อุกกาบาตชนโลกในหนังกันครับใช่ครับเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพาร์ทสของตอนที่แล้วละกันแต่่วาเป็นพที ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปฟังก็ฟังตอนนี้ก่อนก็ได้เราค่อยไปฟังตอนของที่คุณนิกเล่าเพราะว่าคือพี่รู้สึกว่าประเด็นเรื่องของโลกแตกหรือว่าอุกบาทมาพุ่งชนอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกหล่อหลอมขึ้นมาในช่วงเวลาแค่แบบแค่ไม่กี่ปีอะนึนกออกปะ่ะคือแค่แบบว่าเออยังไงดีวะมันเป็นคอนเซป มันมันเป็นคอนเซปที่แบบเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานแบบเมื่อก่อนคน<ช>ไม่ได้แคร์เรื่องเกี่ยวกับโลกแตกหรือว่าอุกบาทชนโลกขนาดนั้นคืออย่างนี้ฮะฟังตอนที่แล้วอย่างเงี้ยพี่อยากให้เราย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ของการเขียนเอ่อเอาที่ใกล้ตัวเรามากเลยละกันก็คือการเขียนโดราเอมอนครับโดราเอมอนเนี่ยเอ่อคุณฟูจิโกะเอฟฟูจิโกะเนี่ยเขาเขียนเรื่องราวที่มันมีประเด็นเรื่องของไดโนเสาร์มาด้วยอ่าฮะ จำได้ไหมทุกคนน่าจะจําได้เนะาะไดโนเสาร์ของโนบิตะบ้างอะไรบ้างใช่ไหมก็จะเป็นแบบเป็นมังงะตอนย่อยๆไปแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเราไปไล่เรียงดูไทม์ไลน์ในการเขียนถึงเรื่องไดโนเสาร์ของคุณฟูจิโกะเอฟฟูจิโอะเขาไม่ได้ระบุไงว่าไดาโนเสาร์มันหายไปได้ยังไงรู้แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีไดโนเสาร์อยู่อเออซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นตัวที่บอกว่า หนังภาพยนตร์การ์ตูนอะไรต่างๆเนี่ยที่บอกว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะว่ามีอุกกาบาตมาชนโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากยุค90หมดเลยอืมครับนึกออกปะแม้กระทั่งอะไรอ่ะ2001 Space o d สเปซโอดซีอย่างเงี้ยก็มีการพูดถึงแบบเรื่องราวในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เนาะแต่เขาก็ไม่ได้บอกอ่ะว่าเอ้ยเราไอสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณเนี่ยมันหายไปได้ยังไงอืนึกออกปะคือมันเป็นประเด็นที่พอพี่ฟังพอดแคสต์ตอนที่แล้วตอนที่แล้วเนี่ยครับ มันเฉลยเลยละว่าเอ๊ะแล้วทําไมไอ้วัฒนธรรมการเอาอุกบาตมาพุ่งชนโลกเนี่ยมันมันเพิ่งจะมาเกิดขึ้น uh huh. นะครับทีนี้ถามว่าเออแล้วพอเราเริ่มรู้แล้วละว่าเอ้การที่อุกบาตมันมาพุ่งชนโลกเนี่ยมันทําให้โลกแตกได้จริงๆเนี่ยครับมันทําให้เกิดแนวคิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันกลายเป็นประเด็นสําคัญอนะ ที่ทําให้มันเกิดการแอดเวนเจอร์ในในมุมของมิติทางภาพ,พยนตร์อะไรแบบนี้อือาจจะเรียกได้ว่ามันกลายเป็นมันเข้าสู่กระแสความเป็นป๊อปเฮาเจอร์เพราะแบบมันมีความน่าสนใจในตัวมันเองแล้วมันทําให้เกิดการต่อยอดไปในหลายอย่างมากใช่ครับเรื่องแรกที่อยากพูดถึงเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ที่ทุกคนรู้กันแหละก็คืออมาเกดอนโอ้ไม่พูดถึงไม่ได้หนังใช่ใช่เรียกได้ว่าเป็นต้นตํำรับของหนังอุกบาตชนโลกอะถ้าพูดตรงๆอะครับ เรื่องที่สองแล้วก็สามที่อยากจะพูดถึงเนี่ยที่ตัวเองอยากหยิบยกขึ้นมาพูดนานแล้วแล้วไม่มีโอกาสได้พูดสักทีหนึ่งถ้าเกิดว่านิกกับปั๊บไม่ได้แบบเอาประเด็นนี้มาพูดอะพี่คงไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้สักทีหนึ่งก็คือเรื่องย n a นมคิมินนาวะที่เป็นแอนิเมะที่เปิดตัวมาในปีสองพันสิบหกเนาะหกปีแล้วจำได้หกปีแล้วรู้สึกเหมือนเพิ่งไปดูในโรงมาไม่นานใช่ใช่จำได้ว่าโดดโดดเรียนไปดูโดดเรียนไปดูกับคุณอิงครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สดๆร้อนๆเลยนะเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อปีสองพสิเอที่ผ่านมาเมื่อช่องปลายปีเนาะก็เลยรู้สึกว่าไม่นานมากชื่อว่าดอล o o k ั p นะครับเป็นภาพยนตร์เนาะอยู่ใน Netflix ที่พูดถึงเรื่องของการมีอุกบาทมาชนโลกแล้วก็การมีผู้นำที่ไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร,ร่ใช้คำว่าไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไรหร่ละกันก็คือถ้าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่หนังพูดถึงเนาะทีเนี้ยไล่เรียงที่มาที่ไป กนก่อก็คือพอดแคสตอนที่แล้วเนี่ยค,คุณนิกกับคุณป๊บอ่ะก็คุยกันบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการค้นพบว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันสูญพันธุ์ด้วยอุกกาบาตเนี่ยมันเป็นการค้นพบที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งมาปฏิปต่อเรื่องราวกันว่าทําไมชั้นหินของการขุดค้นพบไดโนเสาร์เนี่ยบ,บันดันมีตัวแร่ชนิดหนึ่งอยู่นะครับก็คืออิริเดียมอ่าซึ่งแร่ธาตุชนิดเนี้ย มันไม่ควรจะมาอยู่บนชั้นนี้เพราะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นโลหะหนักมากๆซึ่งปกติโลหะหนักเนี่ยมันจะต้องอยู่ในแกนใจกลางของโลกเนาะครับซึ่งพอมันมาเจอในชั้นเดียวกับที่มีการขุดค้นพบไดโนเสาร์เนี่ยมันหมายความว่าในช่วงที่ไดโนเสาร์ตายเนี่ยมันต้องมีไอ้ฝุ่นผงของไอ้ธาตุตัวเนี้ยกระจายกันอยู่ทั่วโลกเลยนะครับซึ่ง มันไม่มีทางเลยที่อยู่ดีๆแบบก้อนหินอะไรพวกนี้มันจะแบบผุดขึ้นมาจากแบบใจกลางโลกแล้วขึ้นมาอยู่ยกเว้นว่าครับมันจะต้องมีวัตถุอะไรบางอย่างซึ่งมีแร่ธาตุเหล่านี้อยู่ครับมาพุ่งชนแล้วเกิดเป็นฝุน่นฟุ้งกระจายออกไปนะครับพอเขาปฏิปะตะเรื่องราวกันเนี่ยเขาก็ดันไปเจอว่าเออมันมีบริเวณหนึ่งของโลกที่มีลักษณะคล้ายกับเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนะครับคือมีการเอ,อ่อกอกทับถมทับถมกันนะฮะจนเกิดเป็นหลุมใต้ดินขึ้นมาแต่พอไปขุดค้นเนี่ยก็คนพบว่า เออมันกลายเป็นมันดันมีแร่ธาตุชนิดเดียวกันอยู่ก็เลยสรุปรว่านี่แหละเป็นจุดที่มีวัตถุขนาดใหญ่มาพุ่งชนโลกของเราเมื่อนานมาแล้วนะครับ,รบแล้วก็สามารถที่จะคำนวณแรงประทะของมันเนาะโดยการดูจากการพุ่งชนดาวพฤหัสของดาวหางช um ูเมเกอร์เลวีนายนะครับจนสามารถที่จะคำนวณว,ว่าเอ้ยนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ไดนโนเสาร์สูญพันทั้งหมดนะจนเกิดเป็น ทฤษฎีที่อธิบายเรื่องการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ได้ในที่สุดซึ่งที่เราเล่ากันมาเนี่ยมันมาปฏิปะตะกันได้ในช่วงประมาณปีพันเก้าร้อยกว่าต้นปีสองพันคือแบบแป๊บเดียวเองอะถามปับ๊บดีกว่าอันนี้เป็นเกิดความรู้ว่าอิริดียมเนี่ยเลขอะตอมเท่าไหร่จําไม่ได้ครับออยู่กลางๆตาราง,ระล,างละกันพี่มีสูตรจะบอกว่าถ้าคุณจําเลขอิริดียมไม่ได้เนี่ยคือให้ให้คุณไปดูตัวเลขของดาวเทียมที่ชื่อว่าอิริดียม Uh huh. รุ่นแรกนะรุ่นแรกรุ่นแรกครับอิริดียมเนี่ยเลขอะตอมของมันคือเจ uh ็ืสิบเจ็ดซึ่งถ้าเราไปดูดาวเทียมอิริดียมรุ่นแรกนะฮะที่ถูกปล่อยขึ้นไปในช่วงปีพันเก้รอยเกสิบามถึงพันเกรอยเกสิบปดเนี่ยรเราจะค้นพบว่าเขาออกแบบมาให้มันเป็นดาวเทียมคอนสเตเลชันทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดวงอืม uh huh. เออ Wait, <check. S 1> ก็คือถามว่าทำไมาถึงตั้งชื่อดาวเทียมว่าอิริดียมก็เพราะว่าเขาตั้งตามอะตอมิกนัมเบอร์นะครับความดูฉลาดเนาะโอเค อ๋อแล้วก็ถ้าคุณถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของตารางธาตุแบบแร่อิลิเดียมของจริงอะที่แบบว่าเอามาสลักเป็นตารางธาตุเนี่ยเมื่อกี้เสิร์ชเจอแล้วแบบขายอยู่ใน ebay ประมาณ1นล้านสี่แสนบาทนะครับก็ก็สามารถไปซื้อได้นะเผื่อใครอยากครอบครองธาตุโลหะหนักแล้วก็บวกแท็กอีกประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทโอเคโอ <laughs> <laughs> ดีดีด กลับมาที่เรื่องของอุกบาทชนโลกเรื่องของอุกบาทชนโลกเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่มันถูกถ่ายทอดลงมาในป๊อปปูล่าเคานเจอร์เนาะเรื่องแรกก็คือเรื่องอามาเกดอนที่ทุกคนน่าจะน่าจะเคยได้รับชมกันเนาะอามาเกดอนนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับคุณป๊บอามาเกดอนก็รู้สึกว่าถ้าเราเรื่องย่อในสมัยนี้มันอาจจะไม่ดูว wow ้าวเท่าไหร่เพราะแบบมันเป็นเหมือนสูตรสําเร็จที่เจอกันได้ในปัจจุบันแล้วครับแต่สมัยก่อนอาจจะว้าวก็ได้คือมันก็เป็น มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องของเรื่องของโลกที่เขารู้ตัวว่าเออมันมีอุกบาทลูกหนึ่งกําลังจะมาชนโลกแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคเราจะทําลายอุกบาตลูกนี้ด้วยการไปเจาะอุกบาทให้มันแตกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาระเบิดไปยัดใส่ข้างในให้แบบมันกระจายระเบิดออกผมว่าเรื่องนี้เอาจริงๆแบบมันมันตลกมาคือมันเนาเออมันกาวคือแล้วคนที่เขาเอาไป ส่งไปที่อุกกาบาตเพื่อนจะไปเจาะอุกกาบาตระหว่างระเบิดนะครับไม่ใช่นักบินอากาศที่เทรนในการขุดเจาะแต่คือนักขุดเจาะที่ไปเทรนเป็นนักบินอวกาศเขาก็แบบเทรนทีมนักขุดเจาะน้ำมันแหละเหมือนกับว่าส่งขึ้นไปไปทําภารกิจบนนั้นแล้วก็เอาระเบิดไปวางก็ไม่สปอยละกันว่าตอนจบเป็นยังไงแต่ว่าหลายคนก็ซึ้งกับตอนจบเหมือนกันครับไอ้ที่มาที่ไปของอุกกาบาตในเอามาเมริกาด,ดอนเนี่ยถ้าให้เล่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยคือมันเปิดด้วยการที่ ก็สวยอาวากาศแอตแลนติสเนี่ยมันโดนแบบสะเก็ดหินนะพุ่งชนครับแล้วทีนี้นักนาวิทยากาศเนี่ยเขาก็ไม่ใช่นักนาวิทยาศาสตรสินักดาราศาสตร์เนี่ยเขาก็ไปค้นพบว่าเออไอสะเก็ดหินพวกเนี้ยมันมาพร้อมกับดาวหางดวงหนึ่งซึ่งไอการที่มันมีดาวหางวิ่งเข้ามาเนี่ยในระบบสุริยะชั้นในเนาะมันมีโอกาสที่มันจะเกิดฝนดาวตกเนาะซึ่ง ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเมเทออชาวเวอร์เนี่ยฝนดาวตกเนี่ยที่เราชอบดูกันน่ยฝนดาวตกวันแม่ฝนดาวตกอะไรถ้าใครติดตามเพจนาริสเนี่ยก็จะได้ยินชื่อพวกนี้บ่อยๆนะฝนดาวตกลีโอนิดฝนดาวตกนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะค้นพบว่ามันมาตามฤดูกาลอ,อ่ะเออที่มันมาตามฤดูกาลก็เพราะว่าจริงๆแล้วไอแอสตอยอะไรพวกนี้นะเออมันมันมีวงโคจรของมันอยู่ซึ่ง เราสามารถที่จะพิดิกมันได้อย่างชัดเจนเนาะอันนี้คือเป็นเก็ตความรู้รนะครับดังนั้นเนี่ยย้อนกลับมาในเหตุการณ์ปัจจุบันนิดหนึ่งก็คือไอ้พวกหินดวงใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถที่จะค้นพบมันก่อนได้แล้วก็เจอมันก่อนได้แต่ว่าปัญหาก็คือไอ้หินก้อนเล็กๆนี่แหละที่เราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเอาไว้สรุปให้ฟังตอนท้ายละกันเอาเรื่องเอาเรื่องหนังก่อนครับ พี่พูดถึงแบบสเก็ตดาวเมื่อกี้เราผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมเรียกไอ้สิ่งที่กําลังจะตกมาบนโลกว่าโอกบาตก็สําหรับใครบางคนที่อาจจะขัดใจนะครับขอโทษด้วยเราขเขียนนิยามก่อนก็คือออกบาตมันคือของที่ตกลงมาแล้วเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ในอากาศมันต้องเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยไม่ก็สเก็ okay, ตดาวโอเคผมเรียกจริงก็คือเอาจริงก็คือพี่ไม่แข่เอาจริงก็คือเรียกมุมพี่ไม่รู้ว่าภาษาไทยมันมันจะต้องนิยามว่ายังไงแลวคือนิยามบางอย่างที่มีการนิยามมาเนี่ยพี่ว่ามันก็ไม่เมคเซนส์เลยอ่ะเขาเว่าออ่ะ เออเออฝนดาวตกเหรอเออมันก็แต่เมทีออมันคืออุกกาบาตนะเออใช่มันก็ประหลาดเนะใช่ป่ะเออเดี๋ยวไว้เราค่อยคุยกันสักตอนหนึ่งว่านิยามภาษาไทยของคําศัพท์อวกาศมันมีปัญหาตรงไหนบ้างอ่ะครับโอเคทีนี้อามาเกดดอนก็จบไปก็มีคนซ็คคิฟายกันไปตามตามสไตล์เนื้อเรื่องนะหนังก็ต้องการฮีโร่ซึ่งซึ่งอันนี้เด็ดเขาจะเอาประเด็นเนี้ยมาล้อในภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่ง นะครับที่เราจะเราจะพูดถึงกันครับเอ,อ่อไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งบ้างก็คือคิมิโนนาวะหรือว่าโยเนมนะครับคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ไอ้คิมิโนนาวะหรือว่าโยเนมเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์แอนิเมะเนาะเป็นแอนิเมชันครับสตูดิโอที่ทําภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะหรือว่าแอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยทําภาพยนตร์แอนิเมะเรื่อง คล้ายๆกันนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของเด็กวัยหนุ่มสาวเหมือนกันที่ชื่อว่า5ฟเซนติเมตรต่อวิซนซึ่งมันมีฉากการปล่อยจรวดนะฮะของแจ็กซ่าซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแจ็กซ่าเลยยังเป็นแบบอีกชื่อหนึ่งสมัยก่อนมันบ่งบอกว่าคนที่ทำแอนิเมชันเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขามีความสนใจด้านอาวกาศอืมเป็นพ่วงกับคนเดียวกันด้วยนะ้อยโยเนมกับ5ฟเซนติเมตรมาเกโตชินไคใช่ครับ hmm. ก็คุณคนนี้เขาก็เหมือนกับอยากทําภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศแต่ว่า ดูฉลาดฉลาดหน่อยอะ่ะเออแล้วก็เกี่ยวข้องกับแบบความรักเกี่ยวข้องกับการเติบโตการ coming of age อะไรเงี uh ้ยฮะเขาก็เลยเ,เลือกเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันทั่วไปของเด็กชายคนหนึ่งนะฮะแล้วก็เด็กหญิงสาวคนหนึ่งอย่างที่ปั๊บเล่าไปครับออซึ่งสองคนเนี้ยเหมือนกับพอนอนพอนอนหลับเนี่ยแล้วตื่นมาก็จะคนพบว่าตัวเองเป็นคนอีกคนหนึ่งครับเออ เหมือนกับแบบสลับร่างอะนะเออซึ่งตอนแรกเขาก็คิดว่าฝันเนาะแต่พอจริงๆแบบพูฟกันไปพูฟกันมาปรากฏว่าเออมันเป็นเรื่องจริงนี่นะอะไรเงี้ยครับความพีคของเรื่องเนี่ยก็คือมันปรากฏว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปสลับร่างกันอยู่ดีๆวันหนึ่งหยุดสลับร่างกันครับครับตัวพระเอกเนี่ยก็สงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆหยุดสลับร่างกันไปก็เลยก็ไปค้นหาครับว่าของพระเอกพี่จะสปอยเลยเหระ มันไม่ได้สปอยขนาดนั้นโอเคก็ได้คนเขาดูกันหมดแล้วโอเคก็ได้หกปีแล้วนะครับ <laughs> ถ้าใครไม่อยากฟังสปอยก็ข้ามไปก็ได้นะครับครับโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคเที่จริงๆมันมันไม่สปอยได้อ่าเดี๋ยวจะลองเล่าแบบไม่สปอยดูก็คือเออไอเด็กผู้ชายเนี่ยก็ไปคน้นค้นหาว่าเอเราเมืองที่เด็กผู้หญิงอยู่เนี่ยมันคือเมืองอะไรปรากฏว่าค้นไปค้นมาก็เจอว่าไอเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มีอุกบาท หรือดาวคอน้อยหรือดาวตกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาพุ่งชนครับแล้วเมืองนั้นก็แบบผึบหายไปเลยหายไปจากแบบแผนที่ไปเลยกลายเป็นเมืองร้างมีแต่แบบซากประักหักพังอะไรเงี้ยฮะครับแล้วก็แบบโอ้พระเอกก็เศร้าโศกเสียใจมากอ่าอันนี้ออกกล่าวแล้วก็คือก็ไปแบบไปดื่มเอ่อเหล้าหมักญี่ปุ่นที่นางเอกเนี่ยทําเอาไว้เออจากการแบบเคี่ยวข้าวแล้วก็แบบบ้วนออกมาพี่นี่มันค่อนเรื่องแล้วนะพี่ไม่เป็นไรโอเคครับ แล้วพระเอกก็เลยได้กลับไปสลับร่างกับเด็กผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะช่วยสื่อสารกันนะสื่อสารกันผ่านแบบผ่านความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณที่สองคนนี้เชื่อมเข้าหากันอ่ะจนเด็กสองคนนี้สามารถที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งสายฟิสิกส์อาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เพราะว่ามีการไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นะซึ่งในความจริงมันไม่สามารถที่จะทําได้มันจะมีแบบ อะไรนะทฤษฎีคุณปูอออ่อะเแกรนฟาเธอร์พาราดอกซ์ใช่ใช่มันจะมีเรื่องของแกรนฟาเธอร์พาราดอกซ์เนี่ยห้ามทําอยู่แต่ปรากฏว่าสองคนนี้ก็โอเคไปทําลายมันเรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าเปลี่ยนอนาคตนะฮะทำให้เมืองนั้นอะได้รอดนะฮะคือคนเนี่ยเหมือนก็นรู้เหตุ์ลลงนหน้าก็เลยสามารถที่จะอพยพออกมาได้ทันก็คือเมืองไม่รอดเหมือนเดิมแต่คนรอดโอเคครับจบรื่คนรอดใช่ครับแล้วนังเอกก็รอดไงครับแล้วก็แบบได้มาเจอกันอีกครั้งนึงแต่จําไม่ได้โอ้โหนี่มาเล่าทั้งเรื่องเลย โอเคครับก <Okay. S 1> จ็จริงจริงสาระสำคัญที่เราอยากจะเล่าเรื่องนี้มไม่ใช่แบบเรื่องพระเอกนางเอกเ,เนาะแต่คือเรื่องเกี่ยวกับฝนดาวตกที่ตกลงมามบนโลกแล้วกลายเป็นอุกกาบาตใช่ใช่คืออย่างนี้ฮะในในเรื่องเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันมีดาวหางนะฮะเข้ามาใกล้โลกเข้ามาใกล้มากนะสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเขาบอกว่ามันเข้ามาใกล้แบบใกล้กว่าวงโครจรของดวงจังนทร์อีกอซึ่งอันนี้คือคือเวอร์มาก เนาะแต่ว่า<ช>จริงๆมันจะมีสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงได้พยายามจะเล่าเรื่องนี้นะครับ,ค,รบคือไอ้ดาวหางดวงเนี้ยในเรื่องโยเนมเนี่ยมันเข้ามาใกล้โลกมากนะครับอืซึ่งสิ่งที่พิเศษก็คือพอมันเข้ามาใกล้มากๆแล้วเนี่ยมันดันมีตัวสะเก็ดดาวสะเก็ดหินนะฮะฉีกออกมาจากตัวแกนหล,ลักของมันนะ,ะซึ่งในทางศัพท์เนี่ยเขาจะเรียกว่านิวเคลียสเนาะนิวเคลียสก็คือเป็นแกนกลางอะแกนหลักอะตัวดาวมันอะอนะครับพอมันฉีกออกมาเนี่ย ไอตัวสเก็ดดาวที่ว่าเนี่ยมันก็มาพุ่งชนโลกนะครับแล้วก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาอธิบายเอาไว้นะครับว่าการที่มันฉีกออกมาได้เนี่ยมันเกิดจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าโรชลิมิตเออครับซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาพูดคํานี้เลยนะคือมันจะมีฉากที่แบบคนอ่านข่าวอะ่ะผู้ประกาศข่าวอะ่ะอ่านข่าวแล้วก็บอกว่าดูนั่นสิครับมีสเก็ดดาวฉีกออกมานะครับแล้วก็อธิบายเรื่องโรชลิมิตนะครับ นอกจากนี้เนี่ยนอกจากที่เขาบอกว่ามันคือ loss limit แล้วเนี่ยในเนื้อเรื่องเนี่ยเขายังพูดอย่างชัดเจนเลยว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่คล้ายกับตอนที่ดาวหางชูเมเกอร์เลวีนายเนี่ยพุ่งชนดาวพฤหัสอืมคือเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันเป็นการ r e f e r e n c ที่ฉลาดอ่ะอืมใช่ไหมเออใช่หรอรู้สึกรู้สึกขนใจว,ว่ะ <laughs> เอ,อ้อวีก <laughs> <c oughs> เอา,เอา,เอาจริงมันก็น่าประทับใจอะครับที่แบบในหนังพูดถึงชูเมเกอร์ลีวินายหรือว่าพูดถึงแบบ <c oughs> อะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆก็น่าประทับใจแล้วสําหรับมาตรฐานวงการภาพยนตร์ละกันเอาจริงก็คือดีกว่าอามาเกดอนเนะ <c oughs> เาะมาเกดอนมันจะแบบก็ตามนิดนึงอ๋ออะไรมาเปรียบเทียบกับมาเกดอนมันก็สมจริงหมดแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องตอนท้ายเดี๋ยวต้องเจอดอนลุกอัพครับ S <S <S โอเคซึ่งอธิบายเรื่องไอ้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโรชล i ม i t อันนี้สักนิดหนึ่งนะฮะอ่าไอ้ปรากฏการณ์โรชล i มิตเนี้ยมันถูกอธิบายเอาไว้นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคุณโรชนะจริงๆอ่านฝรั่งเศสต้องแบบโรเชอะไรเงี้ยอ่าคุณโรเช่ละกันนะครับเขาก็คำนวณเอาไว้แหละว่าเออไอ้วัตถุใดๆในจักรวาลเนี้ยหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมีมีมวลเนี้ยมันต้องมีการต่อสู้กับแรงโน้มถ่วง ตลอดเวลานะครับสมมุติว่าเอาวัตถุ2ก้อนเนี่ยมามาวางใกล้ๆกันเนี่ยแน่นอนว่าวัตถุ2ก้อนเนี่ยในในในทางกลาศาสตร์นิวตันละกันถ้าเรามองว่าวัตถุ2ก้อนเนี่ยมันมีมวลโอเคไอ้วัตถุ2ก้อนเนี่ยมันจะต้องพุ่งเข้าหากันครับมีแรงดึงดูดระหว่างมวลซึ่งกันและกันใช่นึกภาพมีลูกบอล2ก้อนเอามาวางในอวกาศที่วา่างเปล่านะฮะลูกบอล2ก้อนเนี่ยมันก็จะต้องวิ่งเข้าหากันอ่ะอันนี้ก็เมคเซน์แต่ว่าทีเนี้ยมันมีแรงอันนึงอยู่ที่ เราต้องคิดด้วยเราเรียกว่า Tidal Force นะครับไท d a ลฟอ r ์เนี้ยมันคือแรงที่เราอาจจะท่องจำกันในสมัยมัธยมว่าดวงจันทร์กับโลกมี Tidal Force ต่อกันและ Tidal Force ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงครับอ่านดี๋บอกปะทีเนี้ยพอเราบอกว่าน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเราเอามวลของน้ำในโลกใบเนี้ยมาคิดเราไม่ได้คิดถึงมวลของโลกทั้งใบสมมติว่าโลกทั้งใบเนี่ยมีมวล x สมมติว่ามีมวล x อนิวตันอ่าเราไม่ได้หมายความว่าเราเอาแบบเราเอาพื้นผิวทุกพื้นผิวเนี่ยมาขยำรวมกันเราคิดอย่างนั้นไม่ได้ตามหลักความเป็นจริงเราต้องคิดว่าบริเวณที่มันโดน gravitational attraction หรือว่าโดนความโน้มถ่วงเนี่ยดึงอะ่ะมันจะได้รับความโน้มถ่วงมากกว่าในบริเวณอื่นอืม,มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมน้ําที่อยู่บนโลกเนี่ยมันถึงได้วิ่งตาม tidal Force ได้ดีกว่าตัวพื้นดินที่มันเป็นพื้นแข็งครับ อ่าเพราะว่ามวลมันน้อยกว่าเนาะซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็เอามาแอปพลายกับตัววัตถุในอวกาศได้ทั้งหมดเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าวัตถุเวลาที่มันวิ่งเข้าหากันเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเข้าหากันแบบเป็นแบบก้อนกลมสมบูรณ์อ่ะแต่มันจะเป็นแบบมันจะรีขึ้นอ่ะเมื่อมันวิ่งเข้าใกล้วัตถุนั้นนั้นมากขึ้นครับนึกออกปะอ่าทีเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาถ้าไอ้วัตถุก้อนนั้นอ่ะมันวิ่งเข้าหาไอ้วัตถุมวลใหญ่กว่าตรงๆเพราะมันก็คือการพุ่งชนอื เออมันคือการพุ่งชนแต่มันมีปรากฏการณ์เนี้ยไอ้โรชลิมิตเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อวัตถุนั้นนมันไม่ได้วิ่งเข้าหาวัตถุชิ้นใหญ่กว่าตรงๆนึกภาพนะมีดวงจันทร์อะดวงจันทร์เนี้ยมันเข้าใกล้โลกไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับตามหลักการโรชลิมิตเนี้ยมันก็อธิบายนะฮะว่าสมมติว่ามีวัตถุก้อนหนึ่งนะปั๊บมาแบบวิ่งแบบวิ่งโฉบอะนึกภาพแบบยานอวกาศฟลายบายดาวสักดวงหนึ่ง รหรือว่ามีอ,าอุกบาตแล้วกันหรือดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิ่งเข้ามาเฉียดโลกแต่ไม่ได้จะชนโลกนะวิ่งมาเฉียดโลกเฉียดแบบเฉียดวืบอะ่ะเหมือนบแบบ gravitational sling shot อะ่ะเออ <c oughs> มันจะต้องมีมวลบางส่วนเนี่ยที่มันถูกดูดโดยแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วไอ้มวลพวกนั้นอนะ่ะมันจะไปไหนมันก็ควรที่จะมามีทิศทางพุ่งเข้าหาโลกหรือมาโคจรรอบโลกครับคือโลกของเราเนี่ยขโมยมวลของ ของวัตถุนั้นน่ะที่วิ่งเข้าหาเราอ mm. การที่มันฉีกออกจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันเกิดจากไทโดฟอสก็คือแรงรดึงแล้วมันจะมีตัวเลขตัวหนึ่งที่บอกว่าวัตถุนั้นน่ะต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่และต้องเข้าใกล้ด้วยความเร็วเท่าไหร่มันถึงจะถูกฉีกออกได้แล้วไอตัวเลขอันนั้นน่ะที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยเขาเรียกว่าลอชลิมิตเออซึ่งลอชลิมิตเนี่ยมันจะคำนวณออกมาให้ดูเป็นกิโลเมตรเลยว่า ไอ้วัตถุนั้นนะ่ะมันควรที่จะเข้าใกล้ดาวเคราะห์หรือว่าเข้าใกล้วัตถุที่มีมวลใหญ่ได้มากที่สุดเท่าไหร่ถึงจะโดนฉีกหรือถึงจะไม่โดนฉีกนะครับครับซึ่งเ,เราสามารถมองเป็นสรรมการคำนวณก็ได้เป็นแบบตัวเลขที่มีหน่วยชัดเจนกี่พันกิโลเมตรรเเดียสเท่าไหร่หรือรเราจะมองเป็นอัตราส่วนก็ได้นะครับเออซึ่งอัตราส่วนของโลกกับดวงจันทร์เนี่ยนะตัวอัตราส่วนของโลชลิมิตเนี่ย มันอยู่ที่21อต่อหนึ่งนะครับซึ่งไม่ต้องไปจำอันนี้มันเริ่มยากแล้ว mm hmm. มันจะต้องแบบมาเข้าแบบสรรมการเข้าอะไรอย่างนี้กันแล้วนะครับจริงมันมีสรรมการอยู่ดีถ้ากับ R M ในวงเล็บ2 P M ส่วนอ่โอเคแต่เราเราจะไม่ไปลงลึกเรื่องน,นนะเพราะเดจะยากไปแต่เอาเป็นว่าตามหลักการแล้วอะถ้าวัตถุมันวิ่งเข้ามาเฉียดโลกเนี่ยมันก็เมกเซนที่จะมีอะไรบางอย่างถูกดึงออกไปนะครับซึ่งยอร์เนมเนี่ยเขาก็อธิบายอย่างนี้นี่แหละว่า พอไอ้ดาวหางดวงนี้ยมันพุ่งเข้ามาใกล้โลกมากเลยเนี่ยมันก็จะเกิดการเบรกลดลิมิตตัวเนี้แล้วตัวสเก็ตด,ดาวชิเล็กเนี่ยมันก็เลยมาพุ่งชนโลกแล้วก็เมืองทางเมืองก็หายไปครับโอเคหนึ่งคำจากในหนังสามารถเอามาเล่าเป็นพอดแคสต์ครึ่งตอนได้ก็โอเคครับใช่เนี่ยพี่บอกแล้วมันมันก็มีสาระอ่ามันมีสาระครับ <laughs> ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอาสรุปยูเนมก่อนละกันยูเนมเนี่ยพี่ว่า สนุกคือมันอาจจะไม่ได้สมจริงในเชิงตัวเลขแบบไซเอน i ิฟิครี่คอเรขนาดนั้นแต่ว่าด้วย <Concept S 2> วิธีการเล่าเรื่องด้วยวิธีการอะไรเนี่ยมันมันดีกว่าหนังตะวันตกหลายเรื่องอะ่ะพี่ว่าโดยเฉพาะในมุมของการสร้างภัยพิบัติที่มันเกี่ยวข้องกับอุกบาตเนาะอ๋อมันแอบสมจริงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไอ้ดาวหางดวงเนี้ยมันเคยมาพุ่งชนโลกแล้วทีหนึ่ง คือมันเคยโครจรมาในระบบสุรยาชั้นในอะ่ะแล้วก็แบบตัดผ่านโลกแล้วก็เกิดไอ้ปรากฏการคล้ายๆกันเนี่ยเป็นแล้วทีหนึ่งซึ่งไอ้เมืองที่นางเอกอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีอุกบาทมาพุ่งชนครับแล้วมันก็เลยเกิดเป็นแบบเกิดเป็นออหลุมขนาดใหญ่แล้วก็มีเรื่องเล่ามีตำนานต่างๆเนี่ยเออซึ่งก็ นำมาสู่แบบสปิริ t ชัลหรือว่าแบบความเชื่อต่างๆที่ที่นางเอกแบบเติบโตมาว่าแบบต้องไปเป็นเขาเรียกอะไรภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยจะประมาณว่าแบบเป็นนางรำอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะโอเคจบเรื่องคิมินนาวะนะครับมาถึงเรื่องดอนลุกอัพดอนลุกอัพเนี้ยฉลาดมากก็คือเขาเล่าถึงการค้นพบดาวหางดวงหนึ่งเนาะคือคืออย่างนี้ต้องบอกว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องเนี้ยมันมันมีดาวหางหมดเลยอืมเพราะว่ามันมันแถง่ายว่า อุกกาบาตมาจากไหนเออคือคือคืออย่างที่บอกไปเนาะว่าฝนดาวตกอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมีที่มาที่ไปว่าเออโลกมันแบบโคจรไปอยู่ในแบบจุดนั้นที่มีเอ่อสเก็ตอุกกาบาตอยู่อะไรเงี้ยฮะมันก็เลยเป็นเหตุข้ออ้างในการแถไถเอาอ่ดาวหางมาใส่ในเรื่องนะซึ่งไอ้ดอลลูกอัพเนี้ยเนื้อเรื่องก็คือจะทันสมัยมากเราสังเกตเห็นความทันสมัยของเนื้อเรื่องตามระยะเวลาเนาะก็คืออ่อ ตัวเอกเนี่ยสองตัวเนี่ยก็คือเล่นโดยคุณเจนิเฟอร์ลอเรนแล้วก็คุณเลโอนาร์โดดิคาปิโอเนี่ยซึ่งฉีกบทกันมากเลยปกติพี่จะชอบดิคาปิโอเล่นเป็นแบบคนรวยอะ่ะอ๋อค <laughs> <laughs> รับเจ้าฟิสซี่ <laughs> อ่าฮะหรือว่าอะไรนะ the wolf of wall street อย่างเงี้ย<อ> <laughs> หรือว่าอะไรอะ c a t c h me if you can อะไรอย่างเงี้ยเมื <c oughs> ่อวานพี่นั่งดู c a t c h me if you can แล้วแบบ c a t c h me if you can นี่รวยแล้วเหรอ รวยปลอมไงอ๋อโอเคได้เอ้แต่เขาก็รวยจริงเขาก็ไปหลอกเงินมาได้แบบกี่ล้านเหรียญน่ะโหเป็นนักบินเป็นอะไรก็ถือว่ารวยแล้วกันครับซึ่งในเรื่องดอลลูกาเนี่ยคุณดีแคปเโอเาก็เล่นเป็นนักดาราศาสตร์เป็นหัวหน้านักดาราศาสตร์อ่ะเออเป็นแบบปรเฟเซอร์แล้วก็คุณคุณเจนิเฟอร์ลอเรนเนี่ยเขาก็เล่นเป็นโพสต์ดอกเออเป็นเด็กโพสต์ดอกคนหนึ่งที่แบบว่าทำทีสิทธ์จะจบปอเอกไม่สิเอ้ยจบไม่ได้ม่ได้เป็นโพสต์ดอกเป็นแคนดิเดต อ๋อเออเป็น PhD candidate ใช่ทำโปรเจกต์จะจบปรเอกแล้วก็ไปค้นพบดาวหางดวงหนึ่งนะครับซึ่งก็เลี้ยงฉลองใหญ่โตว,ว่าเอ้ยค้นพบดาวหางแบบโอ้โหมันคืนนึกภาพแบบเด็ก PhD candidate คนหนึ่งอะแล้วแบบโ,โหโปรเจกจต์จบปรเอกของคุณคืออะไรอ๋อฉันค้นพบดาวหางคือมันดูเท่มากเลยนะแล้วก็ดาวหางเนี้ยก็ตั้งชื่อตามชื่อของตัวเอกด้วยนะครับปรากฏว่าคำนวณไปคำนวณมาไอ้ดาวหางดวงเนี้ยมันจะมาพุ่งชนโลก ครับเขาก็เลยโทรไปบอกหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะที่ชื่อว่าที่ชื่อว่า Planetary Defense uh, Office ใช่ไหมมันชื่อนี้ใช่ไหมจำไเป๊ะไ,ไม่ได้แต่จำได้ว่าเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันอุกกาบาตเดนะเชดนะเิร์ชชื่อก่อนอ่าไอ้หน่วยงานเนี่ยครับมันชื่อว่า Planetary Defense Coordination Office ครับแล้วตอนที่เขาในเรื่องเนี่ยเล่นถึงประเด็นเนี้ยเขาก็มีตัวอักษรแบบเด้งขึ้นมาบอกว่าเอ้ย ไอ้หน่วยงานนี้มันมีจริงๆนะและนี่ก็คือโลโก้ของมันซึ่งมันตลกมากเพราะว่ามันแบบเป็นหน่วยงานที่ดูมีมากอ่ะคือปกป้องโลก p e n e t r y Defense คือมันมันดูแบบอะไรของเองเนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้หน่วยงานเนี่ยมันก็มีจริงๆนะครับแล้วก็อย่างอย่างที่บอกไปว่าในตอนไอเซเนี่ยเราก็ไปนั่งฟังผอ,อ,อของหน่วยงานเนี่ยเขาพูดด้วยว่าทำไมหน่วยงานนี้ต้องมีอยู่ก็แปลกดีครับแล้วบิวนายก็ <laughs> ก็แบบถามว่าในนี้ใครดูดูดูลุกอัพมาบ้าง <laughs> ก็ยกมือกันทั้งห้องครับดูถูกใจนักดาราศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์ดีหนังเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยเขามีความแบบแท้ หลายประเด็นน่ะคือแสเรื่องการทางสังคมแสการสื่อสารวิทยาศาสตร์ใช่อันนี้ไม่สปอยเยอะละกันเพราะว่าเป็นหนังใหม่อยากให้ใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปดูกันนะแล้วก็คุณจะชอบเรื่องนี้ผมเอาคอเป็นประกันเลยถ้าไม่ชอบนี่ขอให้อุกบาทชนโลกได้เลยฮมีในบ้านผมก่อนก็ได้มีในเน็ fli ิกนะครับครับไปดูกันได้ทีนี้เอ้เรื่องเนี้ยเขาก็มีการพูดถึงการคำนวณทางวิทยาศาสตร์กันนะจริงมีพูดถึงว่า มีพูดถึงรถลิมิตเหมือนกันมีพูดถึงแบบการค้นพบอย่างเงี้ยว่าใช้ตัวกล้องซูบารุนะซึ่งเป็นกล้องที่อยู่ที่ฮาวายเนี่ยแล้วในหนังก็มีล้อผมไม่รู้ว่าซูบารุทํากล้องดูดาวด้วยจริงๆซูบารุมันแปลว่าดาวลูกไก่นะเออซูบารุแปลว่าดาวจริงจยี่ห้อรถยนต์ตั้งมาจากชื่อดาวอ่าใช่ใช่ถ้าเราไปดูโลโก้ของรถซูบารุเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นดาวลูกไก่ใช่ใช่นะครับก็ เป็นสเรื่องที่อยากยกขึ้นมาให้ให้เราเห็นถึงพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปเนะาะฟังดูฟังดูฉลาดเลยอะให้เห็นถึงพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของการพูดถึงโลกแตกจากอุกกาบาตนะครับ,รบซึ่งมันดูมันดูจริงจังขึ้นเรื่อยๆอะแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมันจะจริงจังขึ้นจากนี้อีกหลังจากที่มันมีภารกิจการสำรวจอวกาศหลายภารกิจที่พูดถึงเรื่องของอุกกาบาต หรือว่าวัตถุที่มันอาจจะมาชนโลกได้ในอนาคตอย่างที่บอกไปว่าภารกิจดาร์ตเนาะมีการส่งยานไปลองพุ่งชนดูหรือแม้กระทั่งภารกิจฮายาบุสะนะฮะที่มีการไปเก็บเอาตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อยนะครับ,รบมาอันนี้เนี่ยคือวิธีการเก็บตัวอย่างของเขาเนี่ยมันมันน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเขามีการเอากระสุนนะฮะคือเขาจะเรียกว่าเป็นกระสุนเนาะไปยิงชนกับตัวอุกกาบาตนะครับเพื่อให้มันเกิดสะเก็ดเนี่ยหลุดออกมา เราค่อยเอาตัวยานเนี่ยไปจอดเทียบแล้วก็ไปเก็บเอาตัวอย่างมาซึ่งไอ้ตอนที่เขาเอาเอาไอ้ตัวกระสุนเนี่ยไปยิงเนี่ยมันไม่ได้เอ่อเรียกว่ายังไงเดียเขาก็ไม่ได้คิดแหละว่ามันจะทําขึ้นมาเพื่อดู ejecta นะ ejecta ก็คือตัวสะเก็ดต่างๆตัวแบบมวลสารของดาวที่มันพุ่งออกมาเวลาที่มีอะไรไปพุ่งชนมันนะเขาจะเร e นะีย k j e c t เนอะตอนที่แล้วก็มีคํานี้อยู่ ejecta ครับ ตอนแรกเขาไม่ได้จัดศึกษาอันนั้นแต่ปรากฏว่าพอทางแจ็กซ่าเนี่ยแล้วก็ทีมนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาข้อมูลจากการพุ่งชนของยานไฮยาบุสะเนี่ยที่ยิงกระสุนไปเนี่ยมาวิเคราะห์เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ตรงกันกับข้อมูลต่างๆในอดีตเพราะว่าในอดีตก่อนหน้านี้นมันก็มีภารกิจแนวๆแบบพุ่งชนดาวอะ mm hmm. deep impact อะไรอย่างเงี้ยเออคือมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากแล้ว ปรากฏว่าข้อมูลเราก็รู้ว่าข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับการพุ่งชนกันของวัตถุในอวากาศมันมีน้อยมากพอมันน้อยมากอย่างเงี้ยมันก็เลยอินสปายสร้างแรงบันดาลใจให้กับภารกิจสำรวจต่างๆที่แนนนาเขาจะเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะภารกิจเ e r a ของเอ่อยูโรเป a ยนสเปซเอเจนซที่เดี๋ยวปี2024เนี่ยเขาจะเดินทางไปดูจุดการพุ่งชนนะครับ mm hmm. ของอยานดาร์นี่แหละว่ามันเป็นยังไงมันมีแบบ a f t e r m a t แหรือว่ามีผลจากการพุ่งชนยังไงบ้างนะคร,ครก็เป็นการศึกษาที่แน่นอนว่ามันจะถูกเอามาคำนวณแหละว่าการชนกันของวัตถุในอวกาศเนี่ยมันสร้างแรงมากแค่ไหนแล้วคาแรคเตอร์ลิสติกของการชนเนี่ยจากลักษณะของดาวมันมีตัวแปรอะไรบ้างที่เราต้องรับรู้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวัตถุที่เป็นแนวแนวอุกกาบาตดาวหางอะไรพวกนี้ฮะมากขึ้น แล้วก็แน่นอนว่ามันจะนำมาสู่ความรู้ความเข้าใจแล้วก็การปกป,ป้องโลกของเราให้ดีขึ้นครับ <c oughs> จบแล้วดูจบสวยเลยก็อยากสรุปเอาไว้ว่าอย่างนี้ว่าคือถ้าคุณได้ดูหนังเกี่ยวกับโลกแตกหรืออุกกาบาตชนโลกเนะี่ย <c oughs> คืออยากให้มองมันในมิติที่แบบที่มันไม่ใช่แค่ว่ามีวัตถุอะไรก็ไม่รู้มาจะมาพุ่งชนเราอะแต่ว่ามันมันมีมันมีประเด็นอะไรมากกว่านั้นที่เราสามารถมองลึกไปได้เหมือนกับเรื่องที่คุณนิกเล่าไปเมื่อตอนที่แล้วว่าเออ อุกกาบาตเนี่ยมันมันมาพุ่งชนโลกแล้วทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์มันฟังดูง่ายไงแต่จริงๆแล้วปัจจัยอื่นๆน่ยมันมีเยอะกว่านั้นรวมถึงกระบวนการในการได้มาซึ่งความรู้เนี่ยมันก็ก็ไปย้อนฟังเอาเองในตอนประวัติวิทยาศาสตร์ละกันว่าว่าว่าเอ๊ะใช่ใช่ใช่คือมันมันชัดอะแล้วเรารเราสึกว่าเนี่ยสตาร์สตัฟเรื่องเล่าจากดวงดาวมันต้องแบบนี้มันไม่ใช่แค่การเอามาเล่าว่าอันนี้ความอินส่วนตัวเลยนะว่ามันไม่ใช่แค่การมาเล่าว่า โอ้ยนี่ไงดาวดวงนี้มีมวลเท่านี้ดาวดวงนั้นมีมวลเท่านั้นอยู่ห่างออกไปเท่านี้ปีแสงแต่เราไม่ได้เห็นกระบวนการคิดการได้มาว่าแบบคุณรู้ได้ไงอะว่ามันกี่ปีแสงคุณรู้ได้ไงว่าอุกกาบาตมาชนโลกแล้วไดนเสาร์สูญพันคุณรู้ได้ไงว่าม,มีอันนู้นมีอันนี้แต่คุณอธิบายไม่ได้เลยอันเนี้ยคือพี่รู้สึกว่าเนี่ยมันคือเรื่องเล่าจากดวงดาวที่แท้จริงมันไม่ใช่การเอาข้อมูลมาเล่าแต่ว่ามันเอากระบวนการคิดเอาพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาเอาบริบทข,ข,ของสังคมมาพูดถึงกัน นี่แหละสตาร์ u f f เรื่องเล่าจากดวงดาวครับมันก็เลยเป็นเรื่องเล่าจากดวงดาวไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับดวงดาวทึกต้องโอ้โห Star uff, <laughs> ข้อมูลเกี่ยวกับดวงดาว <laughs> เออชื่อตลกดี <laughs> ก็เป็นตอนที่เออผมตอนผมคิดชื่อตอนว่าวิทยาศาสตร,ร์ของการโลกแตกวงเล็บในหนังอะไรเงี้ยครับก็เป็นตอนที่ดูชื่อไม่ค่อยจะมีสาระเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าโหมันมีสาระในเชิง ดาราศาสตร์เยอะมากครับก็รู้สึกว่าเป็นตอนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวไว้ตอนหน้ามาเล่าเรื่องไอ้นี้ดีกว่ามาเล่าเรื่องโลกแตกแต่ว่าในหนังเรื่องอื่นบ้างจริงๆอยากเล่า The Day After Tomorrow พี่ชอบมากอืมก็เป็นโลกแตกในหนังทใจก็เป็นโลกแตกอย่างอื่นที่อาจจะไม่ใช่อุกบาทชนอ่าแต่ถ้ามีอุกบาทชนเรื่องไหนที่เราคิดออกแล้วน่าสนใจเดี๋ยวเราเอามาเล่าต่อในตอนหน้าใช่ครับผมเต้นนัทนนดวงสุขเนินครับปิดงี้เลยครับปิดงี้เลยโอเคครับผมปั๊บแชยพัดอาชีรังับโรคครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนครับตอนนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับ Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH